วัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนตัวบิดล็อกของขาทรายแฮลิสนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีนะครับก็คือเป็นหัวไขควงก็ได้หรือว่าบล็อก1ส่วน4นิ้วก็ได้นะครับไขควงเนี่ยปกติมันของที่ร้านย่อวิลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นบล็อก1ส่วน4นิ้วมาแล้วแล้วก็อีกหลายๆตัวที่ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Weaver หรือว่าย่ออื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกตัว1ส่วน4นิ้วมาแล้วนะครับมาดูกันเลยครับขาทรายแฮลิสปกติมันจะมีปุ่มใหญ่ๆตรงนี้มานะครับข้างในมันจะมีเป็นตัวน็อตเบอร์1ส่วน4นิ้วนะครับเราก็ใช้ไขควงหมุนเข้าไปเลยนะครับตอนที่เราขันเนี่ยมีข้อระวังนิดนึงก็คือตัวด้านหลังเนี่ยมันจะมีสลักอยู่1อันถ้าเราคลายตัวนี้ออกมาสุดแล้วเนี่ยมันจะหลวมมันจะดันออกไปข้างหลังมันจะทำให้สลักหลุดออกไปได้นะครับเวลาใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนถอดเราก็ใช้นิ้วดันสลักด้านหลังไว้นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็หมุนออกมาเลยครับหมุนน็อตออกมาแล้วนะครับก็หมุนออกมาอย่าลืมนะครับนิ้วให้ดันสลักด้านหลังไว้แล้วหมุนอันนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อันนี้หรือยี่ห้ออื่นๆที่พี่ๆหาได้ก็ได้นะครับเป็นก้านบิดล็อกที่ใช้กับขาทรายแฮลิสครับได้มาก็หมุนเข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปเลยจนสุดเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับThank you.